นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการทำซีรีส์เรื่อง My Love Mix Up นะครับเขียนรักด้วยยางลบนะฮะก็เรื่องนี้นะก็ EP นี้ EP ที่6แล้วนะครับผม EP ที่6เนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะแบบว่าเดทกันครั้งแรกเขาจะแบบอยู่มาเป็นแฟนกันนะคะลองเป็นแฟนกันดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่ะรอดูว่าหลังจากนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงในเมื่อตกลงกับว่าลองคบกันดูไปก่อนนะครับผมซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย EP นี้น่ารักมากนะครับผมแล้วก็คิดว่า EP นี้คงไม่ต้องเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าของไทยอ่ะน่าจะทำน่ารักไม่แพ้กันเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตให้รีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Love Mix Up ครับผม EP ที่6ไปเลยได้ยินว่าหลังจบค่ายเนี่ยมีรุ่นพี่หลายคนเลยที่ได้คบกันผู้ที่จะรับหน้าที่ดูแลพวกเราตลอดค่ายนี้ก็คือจายอดพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกคุณ2คนเนี่ยถึงสอบตกเพราะพวกเธอเนี่ยขี้ขาดไงยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอะไรความรักนี่มันสุดยอดไปเลยเนาะชักอยากจะมีแฟนบ้างจังครับเรารู้นะนายต้องพูดตอนนี้นายจะสายไปแล้วอะรู้ตัวอีกทีอะเราก็ชอบนายแล้วอะเรามาลองคบกันดูนะฮะเรื่องแบบนี้แค่คิดคงจะไม่ได้คำตอบหรอกเหตุผลแค่นี้พอเป็นคนคุยกันได้ไหมลองดูก็ได้นะคุณเคยอยากรีบตื่นนอนเพื่อมาเจอใครบางคนไหมครับสำหรับผมมันคือเช้าวันนี้แหละลองคบกันเนาะโอ้โหท้าท้าหมุนตัวโอ้โหเช้าวันที่ผมจะได้ไปเจอกับคนที่ผมชอบโอ้โหได้สถานะคนคุยฉันว่าไม่เขาไม่อยู่ในสภาพนี้แน่นอนยังไม่มาน้อมหลบหน่อยอ๋อ
วัสดีเออสวัสดีลูกเราคิดมโนเก่งกันนะลูกครับนี่เราไปค่ายกันมาจริงปะวะใช่ดิทำไมอ่ะก็มาเลยดิเปลี่ยนสเตตัสเป็นคนคุยแล้วแท้ๆอ่ะไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยเพื่อนนี่มึงยังไม่ใช่แฟนมันนะเว้ยมึงจะให้มันเอาดอกไม้มาเซอร์ไพรส์มึงเลยได้ไงไม่ใช่ป่ะแค่มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเออมันก็จริงนะงั้นมึงก็ไปบอกมันตรงๆเลยดิบ้าป่ะใครเขาจะไปกล้าถ้ามึงไม่กล้ามึงก็พิมพ์เอาดิเฮ้ยเออว่ะต้องเห็นมึงฉลาดกว่านี้แหละขอบใจมากนะถึงเห็นอย่างนี้กูก็มีเรื่องกุ้มใจเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยนี่มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอยู นี่ตกลงเราเป็นคนคุยกันจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวมือลั่นมือลั่นไหมเฮ้ยเฮ้ยอันเช่นอันเช่นอ่านแล้วเอ้าท่านอ่านเร็วซะด้วยอ่ะคุยกันต่อหน้าดีกว่าว่ามันจะบอกเลิกเราอะเปล่าเฮ้ยนายมาได้ยังเนี่ยเราก็มาตั้งแต่ตอนนายพิมพ์มาแรกนะสรุปเราเป็นคนคุยใช่ไหมอะอืมก็ใช่อะแล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะนายมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยหรอต้องมีดิเราอัปเดตความสัมพันธ์กันแล้วนะโทษทีอ่ะเราไม่เคยคบใครมาก่อนเลยต้องเริ่มไงอ่ะนายไม่นายไม่รู้อ่ะอย่างเช่นเออยังไงวะนายเองก็ไม่เคยมีคนคุยมาก่อนใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้อะแต่เรารู้ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอะเราต้องไปปรึกษาใครอาจารย์เหรอมัดมี่คือเรามีเรื่องอยากปรึกษาให้หน่อยอะตองฮับเขาปฏิเสธเราอะคือเรากับกองทัพอะฮะอะไรนะเราไอ้ฮับมันพูดว่าไงอะก็ตอนไปค่ายอะเราเห็นอะตองกล้าทำอะไรเพื่อกองทัพเราก็เลยลองสารภาพรักกับฮับดูว่าคือเ
รามีเรื่องจะบอกอ่ะคือเราชอบพามาตั้งนานแล้วอ่ะฮะชอบแบบชอบมากกว่าเพื่อนงี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะมันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นไงสอบเข้าม.4อ่ะตอนที่เราเจอกันที่หน้าโรงเรียนอ๋อสอบเข้า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 ค้างไปแล้วจ้ะเดี๋ยวนะนี่ฮาร์ฟจำไม่ได้เหรอโทษนะมัดหมี่มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้จำคนผิดอ่ะไม่ผิดสิตอนนั้นเราตื่นเต้นมากเลยนะถ้าเกิดว่าฮาร์ฟไม่ช่วยไว้อ่ะเราคงไม่ได้เรียนที่นี่ด้วยอ่ะแน่ใจนะว่าคนนั้นเป็นเราจริงอ่ะจำผิดอ่ะดิถ้าอย่างนั้นก็ช่วยลืมๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ด้วยแล้วกันนะเราขอโทษจริงๆเดี๋ยวก่อนมันมีไอ้ฮาร์ฟมันทำแบบนี้ได้ไงวะมันมีเดี๋ยวเราอ่ะจะไปด่ามันเองไม่เป็นไรอะตอมฮาร์ฟก็ไม่ได้ผิดอะไรเราผิดเองแหละที่ทำตัวจืดจางไปจนไม่มีใครจำได้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันมีเราทำใจแล้วแหละอะตอมเธอสงสารมากแค่ธาตุอากาศไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจมันมีอย่างน้อยอะเราอะก็ไม่ลืมมันมีนะอากาศไม่ได้ยินอะไรอากาศไม่มีความรู้สึกโอ้ย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 ไม่ได้ไอ้ฮาร์ฟพอมึงเลยอ่ะทำมันมีเป็นแบบเนี้ยแล้วมึงจะให้กูทำไงได้อ่ะก็กูจำไม่ได้จริงๆอ่ะมึงจะให้กูไปโกหกไปไงมึงลองนึกดีๆว่ามึงไปทำอะไรไว้เร็วคุณนึกออกแล้วเมื่อวานมึงลืมค่าข้าวกูนี่ใช่จำได้แล้วกูหมายถึงเรื่องมัดหมี่ไม่งั้นน่ะมัดหมี่ที่น่ารักของเราอ่ะ จะกลายเป็นอากาศไปเลยนะเว้ยใครน่ารักนะอุ๊ยมีคนถึงมาพูดแล้วน่ารักเปล่าอ่ะเราไม่ได้หมายความแบบนั้นกองทัพเราหมายถึงก่อนที่จะเจอกองทัพไงนายและชมใครไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เสือเขาเรียกนายไปห้องมาคุยแค่นั้นแหละนี่ครูอนบมาสอนแนะแนวแทนครูฤทัยที่ลาคลอดไปใช่ครับครูเขามีอะไรจะคุยกับเราหน่อยอ่ะแต่ก็ตามสบายนะครับขอบคุณครับปรึกษาความรักครูอนบไปเลยเข้าเรื่องไงเนาะหลังจากที่ครูฤทัยให้ทำแบบทดสอบความถนัดเธอเป็นคนเดียวที่ส่งกระดาษเปล่ามาก็ผมไม่รู้จะเขียนคณะอะไรครับครูเอางี้มางั้นลองเริ่มจากวิชาที่ถนัดก่อนก็ได้อะไม่ถนัดทั้งวิชาเลยครับก็เลยไม่รู้อยากเข้าคณะอะไรอ่ะแต่ถ้ายังนึกไม่ออกอ่ะลองหาว่าเราแบบมีแพชชั่นกับอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่เราอยากจะเป็นแพชชั่นนะครับกับคนรักไม่มีแพชชั่นเลยแต่ถ้า
้ามีก็จะเป็นได้เข้ามหาลัยเดียวกับคนที่ผมชอบเออนี่แหละแพชชั่นผมพูดไปเรื่อยครับไม่ต้องไปสนใจผมหรอกครับดีแล้วไม่ต้องอายคือตอนที่ครูอยู่เท่าเธอครูก็แอบชอบเพื่อนร่วมห้องเหมือนกันครูก็เลยตั้งใจเรียนจนสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกับเขาอะแพชชั่นไว้ล่ะโหครูนี่ไอดอลผมเลยอะครับลองเอาแบบทดสอบกลับไปทำดูอีกทีนึงแต่ไม่ต้องจริงจังนะเพื่อจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นได้ครับจะลองดูขอบคุณมากนะครับเจอกันครูครับไหนๆอ่ะครูก็เป็นไอดอลผมแล้วอ่ะผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าไอคนคุยกันเนี่ยมันต้องทำยังไงล่ะครับกินข้าวด้วยกันเหรอใช่เขาว่าเป็นกิจกรรมที่คนคุยเขาทำกันถามจากครูมาเรียบร้อยไอ้คนคุยอย่างที่ว่าเนี่ยทำตัวกันยังไงหรอตอนแรกอ่ะเป็นเพื่อนกันพอขยับความสัมพันธ์ไม่รู้ต้องทำยังไงครับเอางี้ไหมลองเริ่มจากหากิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกันก่อนไหมเช่นกินข้าวด้วยกัน2คนครูแนะนำก็คือแนะนำให้ลูกศิษย์มีแฟนไปแล้วจ้ะกินข้าวกันไหมเดี๋ยวเราไปซื้อให้กินสิไม่ตุ๋นนั่นแหละกินก่อนตานนั่นแหละกินก่อนตุ๋นนั่นแหละกินก่อนมันมีประโยชน์นะตานมันมีสารแคปไซซินตุ๋นนั่นแหละตานนั่นแหละกินก่อนเราต้องทำอย่างนี้ได้ป่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งแล้วแบบนั้นนะวันนี้อากาศดีเนาะแถมยังเป็นส่วนตัวอีกด้วยแต่ติดที่แดดแรงไปหน่อยเนาะมองอะไรไม่มีกินข้าวด้วยกันสองต่อสองแล้วยังไงต่อครับสถานการณ์จะบอกเราเองว่าเราควรจะทำยังไงต่ออุ๊ยพอดีจะหยิบนมอะแต่นมนายอยู่ฝั่งนู้นนะเราลืมอ่ะพอดีหมดมันจะตกแล้วอ่ะต้อมเนี่ยขนาดไหนฝนตรงไหนคนเขินล่ะเรานายพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะที่นี่ใช่ไหมที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะนะเรื่องสำคัญแบบนี้เราอยากจำให้ได้จริงๆอ่ะนะก็ได้ก็วันนั้นอ่ะที่เราบอกนายใช่ไหมว่ามันเป็นวันสอบเข้าม.4ของโรงเรียนเรา
แล้ววันนั้นเราลืมบัตรสอบเราก็เลยมายืนรออยู่ตรงนี้อ่ะแบบตรงที่เรายืนกันเป๊ะเลยส่วนเราอ่ะเราคือคนที่เอาหัวขุดแบบนี้อ่ะแบบนี้เลยหัวแรงๆแล้วนายก็เดินเข้ามาถามว่าเฮ้โอเคปะเนี่ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรออ๋อเริ่มคุ้นๆแล้ววันนั้นเธอใส่กระโปรงสีแดงใช่ปะใช่ไหมคือเราใส่กระโปรงผูกลมนะวันนั้นเธอสะพายย่ามเราสะพายเป้ตอนนั้นเธอไว้ผมยาวเราไว้ทรงนี้ตลอดนะเราว่าพอเหอะมันคงเสียเวลาเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดีเธอคือถึงเราจะจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ค่อยได้อ่ะแต่เราก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจำไม่เคยลืมเลยนะก็วันเวลนทายตอนม.4ไงวันเวลนทายมานี่เราจำได้เมื่อวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วอ่ะเราเจอกันที่นี่เธอยืนอยู่ตรงนี้ส่วนเรายืนอยู่ตรงนี้ฮะอ้าวมันมีตอนนี้ชมโรงค้ากรรมที่เราอยู่เขาทำขนมมาเยอะเลยอ่ะถ้านายไม่ได้เกียรติเอาไปชิมได้นะแต่ว่าในอีทีนายคงไม่ชอบหรอกน้องงั้นไม่เป็นไรเราไปก่อนเลยดีกว่าไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิ ใจเย็นพี่นั่นคัพเค้กเหรอของโปรดเราเลยเนี่ยจริงเหรออืมนี่ก็ยังไม่มีคนให้เราเลยอ่ะงั้นเราขอนะได้สิขอบคุณนะไม่เป็นไรเลยตอนนั้นนายได้ขนมต้องเยอะต้องแยะอ่ะยังอุตส่าห์จำได้อีกเหรอจำได้สิเราจำได้ว่าตอนนั้นเราดีใจมากเลยนะจริงเหรออืมแล้วเราก็จำได้ว่ารสชาติของมันลืมอีกแล้วมันทำไมนะทำไมเรานึกไม่ออกเลยอะแต่เราก็กินขนมไปทุกชิ้นนะแต่ทำไมเรานึกภาพตอนกินคัพเค้กไม่ออกเลยสรุปก็คือไม่ได้กินว่างั้นนายรู้ไหมว่าเราต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนอ่ะนี่ถึงขั้นต้องเอาให้คนอื่นชิมก่อนเลยนะถึงจะกล้าเอาไปให้นายได้อ่ะแต่สุดท้ายอ่ะนายก็เอามันไปทิ้งเหรอต่อจากนี้ไปอ่ะเราก็จะลืมทุกเรื่องของนายแล้วเหมือนกันนี่ครูครับเรื่องแบบทดสอบอ่ะผมขอเลื่อนส่งแบบไม่มีกำหนดนะครับผมหมดแพชชั่นแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นก็ผมมาชวนคนที่ผมชอบขึ้นไปกินข้าวบนดาดฟ้าพอจังหวะผมจะจับมือเขากลับดึงมือออกแหละ
แบบนี้ผมอกหักแล้วใช่ไหมครับเด็กไว้ใส่ลูกโอเคโอเคใจเย็นนะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่อยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าแบบไม่สีเขียวก็เป็นไปได้มั้งครับแบบนี้ผมต้องทำยังไงอ่ะพอไปเที่ยวไหมคราวหน้าลองชวนเขาไปเที่ยวข้างนอกดูบ้างไหมจะได้รู้สึกว่าแบบรีแลกซ์อ่ะมันดีกับความสัมพันธ์นะนี่ครูหมายถึงจะให้ผมชวนไปเดทนะครับชวนเขาไปเที่ยวข้างนอกดูบ้างไหมจะได้รู้สึกว่าแบบรีแลกซ์อ่ะมันดีกับความสัมพันธ์นะนิ้วสลับเป็นปริงแล้วลูกวันเสาร์ไปเดทกันวันเสาร์ไปเดทกันไหมแบบนี้ก็ตรงไปงั้นเริ่มจ่ายวันนี้อากาศดีเนาะทำไมต้องพูดลูกไม่ต้องเกินโอ้ยส่งอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอดีนะครั้งนี้ไม่ได้เปิดกดส่งส่งอะไรอ่ะก็ส่งชวนนายไปเดทไงเราไม่ใช่เราไม่ได้หมายความแบบนั้นนะได้สิเฮ้ยวันเสาร์เราว่างพอดีอุ๊ยรู้จะลกไปถึงไหนเนี่ยลูกเดี๋ยวก่อนมันมีฟังเราก่อนนายเป็นใครอ่ะเราไม่เห็นรู้จักเลยแต่เราจำได้แล้วนะว่าวันนั้นเราไม่ได้ทิ้งกับเพียงของเธอไปจริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้แล้วว่าใครคือคนร้ายที่ทำให้เราไม่ได้กินคัพเค้กนั่นอ่ะคนร้ายใครเอ่ยอะตอมเหรออ่าไปทำของเพื่อนร่วงเลยต้องให้เขาให้กูมารอตรงนี้งั้นกูไม่รอแล้วนะไปเดินด้วยนี้เลยกันเฮ้ยไม่ได้อันนี้ของกูอันนี้เฮ้ยไอ้อะตอมเฮ้ยเอากูไม่ได้กินเลยอย่ามาเนียนอันนี้ของกูมัดหมี่เพิ่งให้มาเมื่อกี้กูวางไว้ตรงนี้แล้วกูก็ไปเข้าห้องน่ะกูไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเนี่ยไม่รู้นี่อย่าบอกนะวันนั้นของกูอ่ะขอโทษเพื่อนน่าจะตกไปตอนที่กูวางของเมื่อกี้ถ้างั้นกูก็กินของมึงหายกันบ้านมึงดีมึงยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเสียดายว่ะคัพเค้กของโป้กูด้วยเนี่ยถ้ามัดหมี่ไม่เชื่อเราดูรูปนี้เลยก็ได้แต่ตอนมันถ่ายเก็บไว้แกล้งเราเรารู้นะถึงจะอธิบายไปยังไงอ่ะก็คงทำให้มัดหมี่รู้สึกดีขึ้นไม่ได้อ่ะแต่เราก็อยากจะบอกให้มัดหมี่รู้ไว้นะ
ว่าเราไม่มีวันทิ้งคัพเค้กที่เธอให้เราหรอกนะมันดีมันร้องไห้นะคนอะไรมานั่งจ้องคัพเค้กแบบเนี้ยแถมยังถ่ายเก็บไว้อีกเนี่ยนะครับเราถามจริงๆเถอะเมื่อกี้นายไม่อายเหรอหาโกรธแล้วเหรอเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดฮาร์ปหรอกที่ฮาร์ปจำเราไม่ได้อะนะก็เพราะว่าเราเองนี่แหละที่ทำตัวจืดจางไปไม่จริงนะสำหรับเราอะมัดหมี่เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราอาจไม่ค่อยได้คุยกันแต่ตอนนี้เราก็ดีใจนะที่เราจะเป็นเพื่อนกับมันเมียเพื่อนจีเข้าไปอีกจีเข้าไปอีกเพื่อนอืมถ้าถามเราตอนนี้อะนะเราขอโทษนะเราเข้าใจงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะอะไรฮะต่อไปเนี้ยเราจะกล้าคุยกับนายให้มากขึ้นแล้วเราจะทำให้นายรู้จักเรามากขึ้นให้ได้เลยอืมแล้วเราจะรอนะจำได้หมดแล้วเหรออ๋อรอยยิ้มนั่นนี่เองนึกออกแล้วรอยยิ้มโอ้ยชอบคนที่รอยยิ้มว่ะอ่ะเดี๋ยวจังที่มันมีคืนเดียวกับฮาร์ปแล้วอ่ะแบบนี้ก็เรียกว่าคนคุยได้แล้วป่ะมันก็ยังไม่ใช่แบบนั้นหรอกอะตอมเราว่านะเอาเรื่องอะตอมก่อนดีกว่าพรุ่งเนี้ยอะตอมจะไปเดทกับกองทัพใช่ไหมอ๋อใช่ดิตอนนี้เองเลือกชุดไม่ได้เลยว่าจะเอาสีไหนอะได้เลยเดทได้ทั้งที่อะเดี๋ยวเราช่วยเองนี่ได้ไหมอะทีนี้ก็ดีนะอะตอมวันนี้เฮ้ยแต่วันนี้ก็ฟังอ่ะอันนี้ก็น่ารักนะสีนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันอ่ะจะเลือกได้ไหมวันเนี้ยเอางี้ดีอ่ะงั้นเอางี้อะตอมจำไว้นะสีที่ดีที่สุดอ่ะคือสีที่เราเลือกเอง
จากตารางสีมงคลประจำวันนายมีเรื่องเองตรงไหนอะโอ้มันก็อยู่ที่ว่าเราอะอยากจะเสริมเรื่องอะไรไงอะตอมอ่ะความรักถ้าเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมมันเสาความรักว่าถ้าอยากโชคดีอะต้องใส่สีแดงแต่ถ้าอะตอมอยากมีเสน่ห์นะต้องสีขาวเลยแต่ถ้าอยากปังก็ต้องสีเขียวใครก็อยากโชคดีแต่เสน่ห์ก็สำคัญมัวหมดแต่ไม่ปังก็ไม่ได้ป่ะเรียนที่ไหนมาไหนดีอ่ะคิดไม่ออกอ่ะลองใส่ทุกสีเลยไหมจะได้ครบเลยวันเสาร์สีเขียวเป็นกาลกิณีมงคลตรงไหนลูกเดทแรกอ่ะเอาให้มันสุดๆไปเลยอะต้องครับวันเสาร์นี้สีฟ้าเรื่องความรักเนี่ยจัดไปแล้วแม่ซื้อมาให้เห็นว่าจะหมดพอดีเอาวางไว้ตรงนี้นะขอบคุณแม่ครับแต่งตัวหล่อจะไปไหนเนี่ยไปเดทหรออันนะไปดูหนังเฉยครับไหนแม่ดูหน่อยแล้วตอนพ่อกับแม่เดทครั้งแรกนี่เป็นยังไงครับตื่นเต้นกันทั้งคู่เนี่ยแหละพ่อนี่นะใส่สูทผูกไทยแล้วก็แสกกลางทาเจลมันแผลบเลยส่วนแม่เนี่ยกลัวพ่อไม่ชอบก็เลยใส่เสื้อแบบสีเสริมดวงทุกสีกลายเป็นว่าแม่เนี่ยเหมือนสารประภูมิผูกผ้าสามสีไปเลย อ่ะหล่อละโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับไปเดทเอ้ยไปดูหนังให้สนุกนะครับสามสีไปเลยไหมล่ะเหลืองแดงเขียวเอาให้หมดทาสามสีกันไปเลยจ้ะสีครบเป็นคริสต์มาสเลยเราคนเขาจะมองว่าเราบ้าไหมเนี่ยที่เหลือก็ลุ้นแค่ว่าอย่าให้ไอ้กองทัพมันใส่สีดำเพราะจะโชคร้ายวันเสาร์สีดำก็ดีหมดตัวไปหมดกางเกงขาวเสื้อขาวรอดแต่แจ็คเก็ตดำจะใส่มาทำไมอัปมงคลสุดแต่ทำไมใส่แล้วดูดีจังเลยอ่ะรอไม่นานเลยอ่ะงั้นรีบไปกันไหมเดี๋ยวไหนจะฉายแล้วอ่ะครับนายอีก5ทีนายจะเข้าแล้วนะนายเดี๋ยวก็หมดก่อนเข้าโรงหรอกก็ไม่อร่อยนะขออีกคำนี่ใจเย็นนะเปิดหมดแล้วแผ่นมันเนี่ยนี่แผ่นมันเนี่ยตั้งใจปะเนี่ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออืมโอ้ยทำไงอ่ะไม่อ่ะบอกไว้อย่างไรพอแล้วเราหน้าอาจจะตายแล้วตกลงไหนนี่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ๋อคือเราทำกันบ้านมาแล้ววันนี้เนี่ยหนังชื่อเรื่องว่าแฟนผมเป็นแมวเหมียวแฟนผมเป็นแมวเหมียวคือตัวละครเองเนี่ยจะเป็นแมวชื่อว่ามาเมทาโร่คล้ายๆมอมแมมที่นายเลี้ยงอืมนายก็ดูใส่ใจเราเหมือนกันนะอุ๊ยเปล่าไม่เลยเราชอบแมวเหมือนกันเฉยๆนาย
ไปดูหนังก่อนนะมันจะฉายแล้วอ่ะป่ะเร็วยังไม่ทันดูหนังด้วยลูกดูหนังด้วยต้องหยิบป๊อปคอร์นพร้อมกันเหรอจ๊ะเป็นวันที่ดีแล้วอ่ะดันพานายมาดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยนี่ตกใจตัวเราเองอ่ะตกใจเนี่ยเราเนี่ยแหละเราเนี่ยขอโทษเราแค่อยากปลอบนายเฉยๆอ่ะเปล่าอ่ะก็แค่ว่านายคิดว่าคนอื่นจะเห็นอ่ะกลัวทำไมอ่ะทุกวันนั้นนายที่ดาดฟ้าตอนเราจะจับมือนายนายดูตกใจอ่ะเพราะคนหนึ่งจะเห็นอ่ะไฟดูดหรือเปล่าอ๋อพอดีจะหยิบนมอ่ะตอนนั้นน่ะเหรอตอนนั้นน่ะเราแค่ตกใจเพราะว่าไฟฟ้าสถิตอ่ะหลังจากนั้นน่ะเราก็เลยไม่กล้าจับมือนายอีกเลยเพราะว่ากลัวจะไปช็อตนายเข้าใจยังลูกไม่ชั่วนายก็ว่านายเกลียดเราอ่ะแต่เราไปอ่านมาแล้วนะว่าทำยังไงให้ไฟฟ้าไม่สถิตเขาบอกว่าต้องเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนให้มันถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากนั้นน่ะค่อยเลื่อนลงมาที่ตัวได้มันก็ค่อยๆเลื่อนลงมาทีละนิดอย่างเงี้ยถึงจับมือได้ละโรแมนติกไหมฮะไปไหนกันต่อดีให้จริงไงมีอีกหนึ่งที่ที่ต้องไปแต่ว่าอายุแบบนี้ติดตามนะ
วัดนี้เนี่ยเขาจะมีลิปปิ้นแล้วลิปปิ้นเนี้ยไว้ใช้ผูกขอพรแต่ละสีของลิปปิ้นเนี่ยก็จะช่วยไม่เหมือนกันถ้าสมมุตินะนายอยากชนะบาสให้ใช้สีส้มแล้วก็เขียนชื่อที่ลิปปิ้นแล้วก็เอามาผูกแบบนี้เหรอแต่เขาว่านว่าถ้ายิ่งผูกสูงเท่าไหร่อ่ะพระจะเห็นพรง่ายไปเห็นตรงนั้นป่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปผูกบนยอดเขากันสูงอยู่นะไหวเหรอ เราเนี่ยซ้อมวิ่งรอบสนามบอลทุกอาทิตย์เพื่อวันนี้โดยเฉพาะแต่ถ้านายอ่ะไม่ไหวอ่ะบอกเราได้นะวิวสวยเนาะไม่เคยไปเหมือนกันรู้สึกว่าเออสวยจังนี่มันทางขึ้นภูเขาหรือทางไปชมพูทวีปเนี่ยไหวไหมไกลเกินถ้าร้อนอ่ะถอดเสื้อตัวนอกออกก็ได้ไม่ได้นายเดี๋ยวไม่มีเสน่ห์เกี่ยวอะไรอ่ะก็เขาบอกว่าวันนี้ชายสีขาวเราจะมีเสน่ห์ถอดออกมานายถือว่านายใส่อะไรก็มีเสน่ห์อุ้ยอ่ะถอดออกมาเดี๋ยวเป็นลมอันน่ารักเขาแบบฟิวเด็กช่างพี่เมื่อกี้บอกมีเสน่ห์พูดจริงๆใช่ป่ะหรือแค่อยากให้เราถอดเสื้อเฉยๆอ่ะเราเคยโกหกนายด้วยเหรอนี่ถอดนี้ไปก่อนอันนี้ก็มีสีขาวมีเสน่ห์จริงด้วยเขาบอกว่าจุดที่สูงที่สุดที่จะผูกลิปปิ้นอยู่ตรงนู้นน่ะต้องข้ามสะพานไปเป็นอะไรบ้างตอมเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าสะพานที่เนี่ยมันเป็นกระจกอ่ะกลัวความสูงลืมไปว่าโดนหอกลัวความสูงโดนหอได้แล้วจะไม่กลัวความสูงที่โอ้โหนายก็ตอนนั้นน่ะเรากลัวนายตายอ่ะเราก็เลยกล้าแต่เรากลัวความสูงอ่ะมันรักษาหายที่ไหนอ่ะนายนายช่วยเอาลิฟต์บินเราอ่ะไปหัวหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวเราลองตรงนี้แหละของแบบเนี้ยจะต้องไปผูกเองไม่งั้นมันจะมีความหมายอะไรล่ะโอ้นายแค่ก้าวขาเรายังก้าวไม่ออกเลยนี่อุ๊ยไม่ต้องมองมองที่เราพอใจเย็นนะอย่ามองข้างล่างมองที่นี่มองตาเราก็พอโอเคไหมหวานเป็นแล้วนะพอไหม
ีชมพูให้ขอเรื่องความรักอีกนายรู้ได้ไงเราก็เลือกสีนี้มาเหมือนกันแค่ชิลาคลองใจกันไปตรงนั้นล่ะไม่ปล่อยอ่ะยังโกความสูงอยู่อ่ะอยากจับอ่ะครับถ้าไปถึงโรงเรียนแล้วอ่ะก็ไม่ได้จับเล่าขอจับไว้อย่างนี้นะงั้นจับอย่างนี้ถึงบ้านเลยนะอืมใครปล่อยก่อนแพ้อันหนามีการตั้งคำถามอุ๊ยอุ๊ยเอ้าอาจารย์อโนบวันนบกับซีรีส์มีฉากพิเศษต้องกินอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเติมพลังหรือเปล่าไม่ถึงสักทีอะไม่งั้นจะถอดเสื้อตัวไหนอะเนี่ยใจเย็นน่าจะคล้ายแล้วแหละโอ้ลุงเงี้ยใส่สีเหลืองไปด้วยก็ดีอะทำไมอะก็เขาบอกว่าวันนี้สีเหลืองช่วยเพิ่มความสดใสอะเผื่อจะได้เฟสกว่านี้เออใช่พูดถึงสีเหลืองลืมไปเลยว่ามีเหมือนกันโอ้อีกทีแล้วฉันว่านี่ไปเพื่อความสดใสซื้อมาตั้งแต่อยู่ข้างล่างเอาไม่บอกก่อนนะขอให้นะวันนี้สีเหลืองอ่ะทำให้รีเฟรชจริงๆด้วยยังไงเก็บไว้เลยก็ได้จะได้สดชื่นเอ้าอย่างงี้เราก็สดชื่นคนเดียวดิโทษทีอ่ะเราซื้อมาแค่ขวดเดียวกินด้วยกันไหมเราป้อนงั้นเอางี้ดีกว่านายอ่ะเอามือจับฝั่งนี้ไว้เราจะได้มีสีเหลืองเหมือนกันสองคนไปไหมไปพอทุกอุปสรรคเป็นบททดสอบของความรักต้องจับเลยกันก้าวผ่านมันไปให้ได้พอดีมันใกล้มันวาเลนไทน์แล้วอะฮาร์ปชอบช็อกโกแลตแบบไหนหรอปีนี้เราอยากลองเป็นพวกคัพเค้กช็อกโกแลตดูบ้างอะชอบกินช็อกโกแลตอะไรล่ะครับรู้ไหนล่ะครับชอบดอกอะไรครับเชฟก็ทำให้อ่ะหลังจากที่เราอ่ะเกือบทำกลัวเขาไหมที่ครูเรียกพวกเธอมาเขาอยากคุยเรื่องเมื่อวันก่อนเราบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้จะบอกใครได้อายใช่ไหมที่คบเราตกลงแล้วพวกเธอสองคนเป็นอะไรกันแน่โอเคครับผมอีพีนี้ก็
บอกแล้ว EP 6ไม่มีอะไรมากมันมีแต่ความน่ารักเขาแบบต้องไปตรงไปดงไปเดทกันไปดูหนังกันนู่นนี่เราก็จะเห็นความน่ารักของตัวอะตอมนะออกมาเยอะมากๆนะซึ่งต้องยอมรับว่าตัวของโฟร์เองเนี่ยเขาเล่นเป็นอะตอมได้แบบเป็นการ์ตูนมากๆอะเล่นได้เป็นอนิเมะมากซึ่งเราสุขว่ามันน่ารักอะคือเหมือนกับแบบคือเหมือนที่เราเคยพูดไปหลายครั้งก่อนนั้นแล้วว่ามันมีความก้ำกึ่งระหว่างความแบบตลกแบบแป๊กๆอะกับความน่ารักไปเลยซึ่งสำหรับเราสุขว่าโฟร์เขาไม่ได้แป๊กอะมันไม่แป๊กแล้วมันแต่มันเป็นความตลกอะซึ่งบทแบบนี้มันยากมากนะคือถ้าเราเล่นไม่ดีหรือเราเล่นไม่น่ารักหรือบุคลิกเขาเป็นคนไม่น่ารักอยู่แล้วอะมันจะทำให้บทนี้น่าเบื่อมากแต่คือมันแบบอันนี้น่ารักมากคือดูไปก็เอ็นดูดูไปก็ยิ้มตามอะความรู้สึกคือแบบเออเล่นเก่งเล่นดีคือกินบทเข้าไปเลยซึ่งยอมรับว่ามันไม่ใช่ตัวเขาทั้งหมดแน่นอนเพราะว่าตัวเขาทั้งหมดที่เราเห็นตามแบบข้างนอกมันไม่ใช่แบบนี้คืออย่างนี้คือแบบมันเป็นตัวละครจริงๆอะสมมติว่าตรงนี้ต้องชมว่าเออเขาเป็นตัวละครได้ดีจริงๆเช่นเดียวกับตัวเจมินายตัวเจมินายเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบด้วยความคูลๆนิ่งๆของเขาเนาะมันมีความเท่อยู่แล้วบทพูดน้อยมากเออแต่คือบทพูดของแต่ละทีมันเท่มันต้องคิดความเท่ไปได้ซึ่งถามว่ามันเท่ไหมเท่มาก EP นี้เท่สุดๆเลยเขารู้สึกคือเหมือนแบบเราไปเหมือนเราแบบชวนเขาคุยเนาะเราก็คอยสังเกตเขาว่าเขาทำอะไรเราจะเห็นแต่เหมือนเขาเรื่องมันเล่าผ่านอะตอมเนาะว่าอะตอมสังเกตนู่นนี่นั่นตัวของกองทัพตลอดเวลาจริงๆกองทัพก็แอบสังเกตอะตอมอยู่ห่างเหมือนกันว่าอะตอมทำอะไรยังไงถึงแอบมาดูตัวแชทได้เลยว่าอ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ชวนเธอไปเที่ยวหรอไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้ทุกอย่างเหมือนกันแต่มันจะมีความคีบคูอยู่ว่าแบบทำเป็นไม่รู้ทำเป็นเหมือนเห็นหน้างานแล้วเป็นแบบนี้แบบแต่คนที่แบบว่าดูแล้วก็แบบว่าออกมาพูดเลยหรือแกล้งทุ่นแกล้งนู่นนี่นั่นโดยที่จริงๆแล้วตัวเองเก็บรายละเอียดไว้หมดเลยโอ้ก็เป็นคนที่แบบว่าเก็บดีเทลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังคีบความเป็นคูลได้สำหรับรู้สึกว่าเขาก็เล่นตรงนี้เก่งเหมือนกันแล้วพอเวลาจะมีนายพูดแต่ละคำมันดูแบบเธอมันหล่อมันเท่มันดูแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนโมเมนต์ความหวานก็บอกแล้วว่าคือเติมกันไปเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าป๊อปคอร์นต้องกินด้วยกันเพียงหลักๆคือทำความหวานขึ้นมาเพื่อยึงไป EP หน้าเพราะว่า EP หน้าจะเน้นเรื่องการจับมือจับมือทำไมถึงจับมือไม่ได้จับมือได้หรือเปล่าอยากจะโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเรารักกันอะไรเงี้ยแต่โชว์อยู่เฉพาะในสถานที่ข้างนอกนะไม่ใช่สถานที่เรียนอะไรเงี้ยงั้นตอนแรกจับไปเขาเฟินไฟดูแต่พอสุดท้ายออกไปข้างนอกเขายอมให้จับจริงๆนะฮะแล้วก็มีการจับมือกันแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นไงมันรู้สึกดีก็เลยขอจับไปจนถึงบ้านเลยได้ไหมอะไรแข่งกันใครเอามือออกก่อนแพ้ฟิลแบบแต่สุดท้ายยังไม่ถึงบ้านเลยปล่อยก่อนเพราะเจอครูอนบมานะซึ่งครูอนบก็เป็นครูแนะแนวคนใหม่ถูกไหมฮะก็แนะแนวควรจะเป็นแนะแนวเรื่องเรียนแต่มีช่วยเด็กๆแนะแนวเรื่องรักด้วยแต่จริงก็เป็นปกติแหละคือครูก็เป็นปรึกษาทุกเรื่องเนาะนี่มีการแนะแนวเรื่องรักว่าควรต้องทำยังไง1 2 3 4แต่ที่ครูแนะแนวเรื่องรักเพราะอะไรเราชอบสิ่งที่ครูพูดมากเลยว่าบางทีคนเราอะครับในวัยนั้นน่ะมันคิดไม่ออกหรอกว่าจะเรียนอะไรแต่บางทีเราตัดสินใจได้ว่าจะเรียนอะไรต่อไปด้วยความที่เรารักรักใครสักคนหนึ่งรักพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เรียนรักคนที่เรารักพอคนที่รักจะไปที่ไหนเราก็อยากจะตามไปมันเป็นฟิลแบบนั้นตรงนี้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเอามาพูดถึงได้โอเคมากๆว่าบางทีแพชชั่นไม่ได้เกิดจากแค่ต้องไปเรียนสิ่งที่ชอบแต่มันคือการที่เราอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบก็ได้ซึ่งถามว่าเป็นแบบเยอะไหมสำหรับเด็กมัธยมเด็กมหาลัยเป็นเยอะมากมันก็จะมีคนที่แบบแพชชั่นที่แบบไม่ได้ตรงแบบว่าฉันเรียนสิ่งนี้มาเพื่อจะทำแบบนี้หรือฉันต้องแบบนี้เป๊ะๆๆแต่มันก็คือมีความคิดไปอย่างอื่นต่างๆนานาด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบตรงนั้นส่วนเราสุขตรงเนี้ยโอเคแล้วอีกอย่างนึงคือพอมันเป็นแบบนี้นะพอตัวละครมันรู้สึกว่าการจับมือมันแบบเป็นสิ่งที่อยากจะโชว์ว่าตัวเองรักกันหรือเรารักกันหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกับครูแนะแนวว่ามันเป็นประการด่านแรกลองจับมือดูลองพาไปเที่ยวดูนี่ดูลองค่อยๆรุกเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงการที่ครูทำแบบนี้ก็เพื่อว่าให้เด็กๆอยากจะมีแพชชั่นในตัวเองเช่นเดียวกันกับเด็กๆก็อยากจะลองทำด้วยแหละว่าสุดท้ายทำไปแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เขาดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาก็ใส่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะต้องรักคนยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยจับมือกันแต่ไปจับมือกันในที่สาธารณะคือจับมือกันที่แบบว่าโรงหนังยังมีความกลัวอยู่เห็นคนเยอะกลัวว่าเธอจะไม่รู้สึกไม่ดีจนได้พูดคุยกันว่าป่าไม่เกี่ยวกับเรื่องคนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ไปจับมือกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราจับมือกันปุ๊บเนี่ยดันเจอครูก็เลยปล่อยแต่การที่ปล่อยเนี่ยมันมีเหตุผลที่ได้เป็น EP นะว่าทำไมตัวอะตอมถึงเลือกที่จะแบบปล่อยหรือจริงๆไม่ชอบหรือเปล่ากองทัพหรือว่าเลือกที่จะไม่เปิดตัวความรักในที่โรงเรียนส่วนหนึ่งก็ต้องรอดูว่าครูจะให้ความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงนะแต่ครูแนะแนวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ห้ามให้เด็กๆรักกันไม่รักกันหรอกแต่สิ่งหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นความเป็นครูอยากจะเตือนก็คือว่าบางครั้งมันแบบมีเรื่องของในที่สาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแซวความรักต่อกันมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ด้วยวัยที่เป็นมัธยมอยู่คนอื่นจะมองเราไม่ดีก็ได้แล้วเขาก็จะมองไปถึงแบบพ่อแม่เราก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดนั้นด้วยส่วนหนึ่ง
เห็นการที่เราทำแสดงความรักอะไรบางอย่างออกไปจนมากจนเกินไปหรือมากเกินพอดีมันก็ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่โอเคพอไม่โอเคความไม่โอเคมันรวมๆกันเยอะก็เป็นความไม่โอเคที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าตัวของครูเองก็คงแบบไม่อยากให้ลูกศิษย์เจอในมุมแบบนั้นหรือเจอคนที่แบบว่ามาทำร้ายจิตใจเขาในช่วงวัยแบบนี้อะไรเงี้ยคือยังเกราะภาวะป้องกันเรื่องอ่อนไหวมันยังไม่ได้แข็งแกร่งพอเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยถือว่าเราวัยใกล้40เหมือนใครมาด่าอะไรเราไม่สนใจแล้วอิกนอแต่นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวละครอย่างตัวอะตอมเองก็เลยกลัวว่าถ้าเป็นแบบมันจับมือกันที่โรงเรียนคนอื่นจะรู้หมดแล้วกลัวจะโดนแซวไปต่ออีกหลายปีเพราะเขาต้องเรียนจบที่นี่เนาะถูกไหมไม่ใช่คนเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเหมือนกับว่าเดี๋ยวโดนเพื่อนๆคนนั้นคนนี้ล้ออะไรเงี้ยระหว่างที่แบบว่าเป็นแฟนกันหรือคนอื่นรู้หมดว่าคบกันอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตรงนี้ด้วยแต่ทีนี้แหละก็คือแบบแต่ในเรื่องความในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการป้องกันนะว่าจะว่าให้คนอื่นเห็นยังไงกับสถานการณ์ภายนอกแต่เรื่องความรักกับเธอรักกันแบบเขียนชื่อกวีวัฒน์กับอาชีพโอ้โหเขียนชื่อลงไปแล้วห้อยเฮ้ยลูกข้างรักมากอะเออแต่คนข้างรักอะคนดูเขาจะเปิดจะถ่ายทอดไปที่ตัวละครอย่างแบบอะตอมนะดูข้างรักมากแต่จริงๆคนเขาแอบข้างรักนะแค่พูดว่าใครน่ารักหน่อยนี่เดินมาเลยใครความว่าน่ารักไม่ถึงใครก็มีธรรมดาเขาก็เออแอบข้างรักอยู่พอสมควรอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบว่าเออแบบว่าแอบข้างรักอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เออก็ถือว่าแต่ในมุมของตัวละครอย่างตัวอะตอมแล้วถ้าเรารู้ว่าตัวเองลำบากอยู่ฝ่ายเดียวลืมมองคนอื่นไปอ่ะทีนี้อีกคู่หนึ่งก็คือตัวของฮาร์ปนะแล้วก็มัดหมี่เนาะฮาร์ปมัดหมี่จริงๆก็คือการที่ EP ก่อนเขาไปบอกกันว่ารู้สึกยังไงแต่ฮาร์ปจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยเออฮาร์ปก็รู้สึกผิดนะจนมาจำได้ตอนหลังคือว่าเห็นรอยยิ้มพอเห็นรอยยิ้มก็เลยจำรอยยิ้มได้เออก็น่ารักดีอ่ะจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกคนจะจดจำหน้าคนได้นะแต่จดจำจากรอยยิ้มมันคือบางทีก็คือถ้าเขาจะยิ้มได้คือเราได้เอนเตอร์เทนเขาไปแล้วเราทำให้รู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วอย่างน้อยก็คือการมีความสุขร่วมกันอ่ะมัดหมี่เองเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไงกันแน่เขารู้สึกเดียวกับเหมือนกับที่เรารู้สึกไหมเขาชอบเราหรือเปล่าเขายังไงกันแน่เขาจดจำเราได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ความจดจำมันไม่เกิดขึ้นแต่มันไปเกิดขึ้นในอีกโมเมนต์นึงแต่สุดท้ายมันก็จำได้ด้วยรอยยิ้มอยู่ดีเนาะกลายเป็นว่าเราจดจำคนด้วยรอยยิ้มถามว่ามันเป็นยังไงก็มันก็น่ารักอะแต่ก็คือกว่าจะนึกขึ้นได้ก็เสียเวลาพอสมควรเหมือนกันแต่สุดท้ายก็นึกขึ้นได้จนจดรอยยิ้มแล้วว่าหลังจากนี้ฮาร์ปคงจะเริ่มรู้ตัวแหละเพราะว่าเขาประกอบว่าชอบแล้วเนาะหลังจากนี้ฮาร์ปคงต้องรู้ตัวว่าคนจะทำยังไงต่อไปกับมัดหมี่เช่นเดียวกันมัดหมี่ก็คงรู้สึกว่าอะหลังจากนี้ฉันจะเป็นคนบอกเล่าเรื่องราวเป็นคนนู่นนี่นั่นของเธอหรือเป็นคนเข้าหาเธอเองแล้วรู้สึกว่าผู้ชายแบบนี้บางทีมันมึนๆไงมันต้องเราต้องเป็นคนเข้าหาเองถึงจะได้ง่ายขึ้นไม่งั้นปล่อยให้รอเขานะโอ้ยรอไปเถอะไม่ได้สักทีอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP นี้เนาะกับ My Love Mix Up นะครับผมเขียนหลักด้วยยังลบจริงๆอีเป็น EP ที่น่ารักเบาๆสบายๆนะครับผมแล้วก็ต้องยอมรับว่านักแสดงแต่ละคนน้องๆเนี่ยเล่นกันเก่งมากๆทุกคนเลยแล้วรู้สึกยิ่งๆดูไปอ่ะโชกุนยิ่งหล่อขึ้น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 แบบล้อหล่อโอ้คือรู้สึกแบบคือเหมือนกับเลือกสรรคาแรคเตอร์ออกมาได้เหมาะกับตัวละครมากๆไม่พอนะตัวละครก็ยังทำออกมาได้ดีมากๆด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือแต่ละคนก็แบบว่าแต่ละตัวละครนะเขาก็เหมือนกับมีพื้นที่แล้วก็บทที่สำคัญไม่แพ้กันเลยอย่างเงี้ยแต่ละตัวละครเรารู้สึกว่าตัวนี้เป็นการที่เกลี่ยบทต่างๆกันแล้วเรื่องต่างๆได้โอเคตรงระดับขั้นตอนที่มันโอเคมากๆเลยคือเป็นการเขียนเรื่องที่แบบวางเอาไว้ดีแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะพอวางด้วยความที่พล็อตมังงะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยวางออกมาได้โอเคมากๆแล้วก็ไม่ต้องชมอะไรเยอะนะครับผมก็คือจริงๆก็ทำดีแล้ว4ก็ยังโอเคนะ EP นี้ไม่ได้มีรู้สึกติดอะไรเลยนะรู้สึกถ้าจะรู้สึกอย่างเดียวคือ energy ของความสดใสมันเยอะไปนิดนึงเมื่อเทียบกับของญี่ปุ่นมันดูแบบไม่มันแบบโอ้โห energy แรงตลอดเวลามากๆโดยเฉพาะตัวอะตอมเขาเล่นเป็นเหมือนตัวการ์ตูนมากไงเพราะที่ใช้ energy เยอะขณะที่คนอื่นเขาค่อนข้างจะนิ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook สัปดาห์หน้าพี่แฮมน่าจะมาเช้ามากเพราะแฮมเดินทางต่างประเทศนะครับผมก็น่าจะเอากล้องไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยแหละอัดรีแอคชั่นแบบนี้แหละแต่น่าจะตัดต่อได้ใช้นึงรวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วยอาจจะไม่เอื้ออำนวยก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย